สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องนิวทำอะไรนะคะก็วันนี้เนื่องด้วยว่าใกล้จะถึงวันที่มีกิจกรรมแจกตัวละครหรือว่าครบรอบ1ปีกราฟิตี้หรือเกมเล่นครับออนไลน์กันแล้วนะคะวันที่27นี้แล้วเนาะก็น้องนิวก็เลยออกคลิปนี้มาเพื่อจะแนะนำใครที่สนใจจะเล่นตัวเรนเจอร์นะคะหรือเล่นนักธนูนั่นเองนะคะว่าต้องอัพสเตตัสยังไงบ้างหรือว่าของสงสัยเริ่มแรกเนี่ยควรที่ต้องใส่อะไรในการเก็บเลเวลนะคะหรือว่าใครที่เล่นเรนเจอร์อยู่แล้วแล้วอยากจะปั้นตัวใหม่นั่นเองก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางในการปั้นตัวแล้วก็อัพสเตตัสแล้วก็เลือกของสงสัยได้เลยนะคะก็ไปดูได้เลยในส่วนการอัพสเตตัสนะคะก็คือทางเกมแร็กนาร็อกออนไลน์เนี่ยวันที่27เนี่ยก็จะมีแจกเป็นตัว High Class เลเวล99นะคะแล้วก็ Job 70ใช่ไหมมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็จะเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรอัพสเตตัสยังไงอัพสกิลยังไงนะในส่วนสเตตัสถ้าเวล99เนี่ยน้องมิวก็มีวิธีให้เลือกนะคะก็คือ1เลยอัพเป็นตัวเลข99นะคะแล้วก็อินอยู่ที่45แล้วที่เหลือลงเอจิ90นะคะหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือเด็กอยู่ที่99นะคะอิน60แล้วก็เอจิ80ประมาณนี้หรือว่าอีกวิธีนึงก็คือเด็ก99อิน60แล้วลงลัก77นะคะจะมีอยู่3แนวทางนี้นะที่น้องมิวลองไปคำนวณดูนะคะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นไปแนวทางไหนนะคะโดยที่ของสมใสของตัวเรนเจอร์นะคะพอเราเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์แรกเริ่มนะเวล100นะคะเราจะได้ของสมใสเซตนี้มาค่ะนี่เป็นเซตนี้นะคะจะเป็นชุดท็อตเทนไทม์นะคะจะสามารถแกะออกได้จากกล่องตอนเลเวลร้อยนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยเราในการบวกออสเตตัสนะคะบวก2เลือดบวก500 SP บวก100นะคะแล้วก็ช่วยลดไล่ 5% เลยนะมีโอกาส 3% ที่จะดูด HP 3% ของพลังโจมตีที่เราทำได้นะคะแล้วก็จะดูด SP 1% ของพลังโจมตีที่เราทำได้เก็ตไหมก็ประมาณนี้ส่วนเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้ก็คือจะบวกออสเตตัสบวก2เลือดบวก500แล้ว SC บวก50เพิ่มเมจิกดีเฟนซ์แล้วก็บวก Perfect Dawn นะคะส่วนผ้าคลุมจะบวกค่าฟรี20เมจิกดีเฟนซ์แล้วก็ Perfect Dawn บวก5แล้วก็ทนทานต่อธาตุนิวทรอนอีก 15% นะคะแล้วก็ยังมีรองเท้าค่ะรองเท้านี่จะบวก500เลือด500นะคะ SP บวก100 Magic Defense บวก4ลดไล่ 5% นะคะแล้วเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูเลือดกับ SP 15% เลยนะดีมากเลยแล้วก็อีกครั้งเรายังสามารถไปรับอาวุธเวล100นะคะที่กลางเมืองคอนเดล่านะจะมี NPC หน้าตาแบบนี้ให้เราแลกอาวุธได้นะคะอาวุธเรียบร้อยแล้วเขาจะตีบวกมาให้เลยนะเราจะได้เป็นธนูค่ะพับโปรเบชั่นธนูโปรเบชั่นเรนเจอร์คอสโบนะคะบวก7ไปให้นะแต่การ์ดนี่ต้องไปหาซื้อเองนะคะอันนี้มีใส่เป็นการ์ดมะขาวนะคะมะขาวการ์ดมะขาวนี้ยังไงเพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดมอนขนาดกลางและมอนขนาดใหญ่ 20% ค่ะแล้วก็เพิ่ม ATK 65นะแต่ราคาจะแอบแพงนิดนึงในใบนี้ถ้าจะใส่ก็ใส่เป็น AS ก็ได้ Archer Skeleton ก็ได้ค่ะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ได้หมดเลยธนูนี้ดียังไงบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นธนูฟรีที่ดีมากๆเลยคือธนูเนี้ยถ้าใส่นี่นะคะเมื่อสวมใส่กับอุปกรณ์ป้องกันท็อตเทนทาร์คิปเปอร์นะคะคือเสื้อตัวนี้เนาะจะเพิ่มพลังโจมตีแอโรสตอม 20% เลยนะคะแล้วก็ทุกการเพิ่มขึ้นของเบลเลเวล10ขั้นเพิ่ม NK บวก6เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดจนเบลเลเวล160แล้วเมื่ออัปเกรดบวก7ก็คือเขาจะตีบวก7ให้เลยเนาะรุ่ง1เลเวลของบีสเบนนะคะสกิลบีสเบนนะสกิลบีสเบนคือสกิล
นี้นะคะบริสเบนเนาะก็คืออัพ10ไว้เลยนะสกิลนี้ก็คือจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1% นะคะระยะไกลเพิ่มขึ้น 1% เพราะว่าถ้าเราอัพ10ก็คือได้ 10% อีกครั้งถ้าเราใส่คู่กับส่วนหมวกนะคะมัฟเสื้อแล้วก็รองเท้านะคะเราจะได้ SP บวก2เลือดเพิ่มขึ้นอีก 10% นะคะเลือดแล้วก็แม็ก SP เพิ่มอีก 10% แล้วก็จะได้ทนทานต่อท่านนิวท่าน 3% ทุกๆเวทวิส10แล้วโอ้โหเยอะมากเลยเอจิก็คือได้ SPD 2% ทุกๆเอจิ10ค่ะโอ้โหได้เยอะเลยแล้วก็ยังจะได้เพิ่มฮิต3ทุกๆเด็ก10นะคะแล้วก็เพิ่มคิเลต3ทุกๆลัก10ค่ะโอ้บอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะบอกเลยว่าเซตนี้เซตเดียวนะคะสุดยอดเลยค่ะยังไงนะแต่เซตนี้ทำเอสดีง่ายมากนะคะมิวกด improve เนี่ยขึ้นมา191แล้วนะคะคอร์สฟ้าเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็191แล้วค่ะยังไม่ได้กดยาเร่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะเสร็จแล้วก็กดยาเร่งดูนะ192แล้วค่ะกดเอลิท193แล้วค่ะก็คือกดตัวนี้เนาะเอลิทซิลิมายนะเพิ่มความเร็วประมาณ500วินาทีนะแล้วก็ตัวยาเร่งก็คือตัวนี้นะ Awakening นะคะก็คือ193นะคะก็โหดมากๆเลยใส่แค่นี้นะอีกไอเทมอีกชนิดนึงที่น้องมิวแนะนำนะตอนเริ่มต้นเวล100นะ99หรือ100คือพอเปลี่ยนเป็น100ก็คือเป็นเรนเจอร์เนาะก็คือตัวนี้นะคะแหวนตัวนี้จะใส่ได้ตอนเวลต้นๆ นะช่วง101ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามนะคะจะบอกออลสเตตัสเยอะอยู่นะประมาณนี้แต่คือพอเราเวลวางขาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยถอดนะคะเพราะว่าถ้าเวลสูงๆแล้วมันจะไม่ค่อยบวกละอีกข้างหนึ่งมิวแนะนำเป็นตัวนี้นะคะซาวเอ็มซาวเอ็มเนี่ยจะใส่เป็นตัวครีมมี่ก็ได้นะคะจะไว้วิงก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นพวกโกสกาบ้าก็ได้ค่ะโกสกาบ้าก็คือเป็นด้วงทองนะคะเอาไว้เพิ่ม ATK ก็ได้เดี๋ยวจะมีการ์ดครบรอบ1ปีใช่ไหมคะใบนี้ใส่ใบนี้ก็ได้ค่ะใส่ใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆเลยก็อันนี้ก็ดีใบหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะเรามาดูนะคะว่าแอโร่เท่าไหร่นะตัวนี้50,000เลยนะ50,000เลยนะอันนี้มิวใส่ม้าขาวด้วยเนาะอันนี้มิวใส่ม้าขาวนะก็ถือว่าแรงนะคะ50,000เนี่ย45,000นี่คือแอโร่มอนตายไปได้หลายตัวเลยนะคะอันนี้ที่ยกตัวอย่างก็คือในกรณีที่สเตตัสแบบน้องมิวแล้วนะคะประมาณก็จะแอโร่แรงประมาณนี้นะเราเริ่มใช้เซตนี้ในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะมีเงินและมิวก็อยากให้จะเพิ่มดาเมจขึ้นนะคะโดยที่เราเปลี่ยนจากเซตฟรีทั้งตัวนะคะยกเว้นซาวเอ็มนะเซตฟรีคอร์สฟ้าทั้งตัวมาใส่เซตนี้ค่ะเซตไว้วิงนะคะเซตไว้วิงนั่นเองก็เซตไว้วิงเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยอะไรเป็นของที่จำเป็นสำหรับเรนเจอร์เลยนะคะประกอบไปด้วยตัวนี้นะคะไว้วิงนะคะตัวไว้วิงเนาะไว้วิงสูตรนะคะตัวมัฟนะคะไว้วิงแมนทิลแล้วก็ตัวไว้วิงบูทนะคะแล้วก็ตัวประดับคือไว้วิงรูชนะคะก็คือใส่เซตนี้ก็คือจะทำให้เราแอโร่แรงขึ้นนะคะแอโร่แรงขึ้นเท่าไหร่แอโร่แรงขึ้น 50% เลยนะคะไม่ต้องบวกก็ได้หรือว่าจะบวกก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยจะทำให้เราแอโร่สตอมแรงขึ้น 50% เลยนะคะการตีบวก9มันจะทำให้เราเลือกออฟได้ค่ะประมาณนี้เนาะมัฟเนี่ยต้องตีบวก9เนาะเราถึงจะเลือกออฟได้นะคะรองเท้าก็ออฟได้นะคะแต่รองเท้าไม่จำเป็นต้องตีบวกก็ได้ค่ะมันก็จะออฟให้ตามนั้นนะประมาณนั้นนะคะนี่อันนี้ก็ออฟสำหรับน้องมิวแนะนำออฟอะไรหรอมิวแนะนำเป็นออฟEA ก็ได้ค่ะออฟเป็น EA ก็ได้นะสำหรับเอาไว้ใช้เก็บเวลเนาะอันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้งานคือตอนเราแบบเวลเรื่อยๆตั้งแต่เวล100ไปถึง175เนี่ยเราก็จะ
ใช้การแอโรสตอร์มเป็นหลักใช่ไหมคะงั้นก็จะเน้นไปในทางเพิ่มดาเมจการโจมตีระยะไกลเนาะก็จะแนะนำเป็นออฟ EA ก็ได้ EA 2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้ค่ะถ้า5 6ล่ะค่ะก็จะเริ่มแรงไปละก็มีว่า2 3 4ก็ได้ค่ะประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะใส่ผสมกับเด็กก็ได้ค่ะประมาณนี้เนาะหรือว่าจะใส่เป็นเด็กล้วนก็ได้ได้หมดเลยประมาณนี้แล้วแต่งบนะคะแต่จริงมิวแนะนำเป็น EA ค่ะส่วนมัฟมิวแนะนำเป็นมัฟ Fighting Spirit นะคะก็เพิ่ม Educate ตั้งต้นเนาะก็น่าจะเวิร์กดีค่ะส่วนรองเท้าเนี่ยก็ออฟเป็นเด็กก็ได้ค่ะเด็กสัก1เด็กสัก2ก็ได้ที่เหลือเพิ่มเลือดก็ได้เพิ่ม SP ก็ได้หรือว่าตามใจเราเลยส่วนประดับนะคะเป็นเด็ก2ข้างเลยก็ได้หรือจะเป็นเด็กสักข้างหนึ่งก็ได้ค่ะเพิ่มอะไรก็ได้มันก็แล้วแต่เราเองนั่นแหละประมาณนี้นะคะเรามาดูว่าเมื่อกี้ดาเมจเรา 50,000 นะเรามาดูอันนี้เราดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวขยับมานิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่นะคะแรงขึ้นเป็น 110,000 เลยนะคะปึ๊บปึ๊บ2เท่าอย่างที่อันนี้เขาบอกเนาะมานี้นะคะก็คือได้ดาเมจเบิ้ลขึ้นไปนะคะ2เท่าเลยนั่นเองก็คือมันก็จะดีกว่าเซตนี้เนาะตรงที่ว่าดีกว่าเซตฟรีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นก็ถ้าเริ่มมีงบเริ่มตั้งตัวได้ละเริ่มฟาร์มเงินได้ละเราก็ใส่เป็นไว้วิ่งเลยก็ได้หรือว่าก็แล้วแต่ใครอาจจะเริ่มเป็นไว้วิงเลยก็ได้ไม่ใส่เซตฟรีเลยก็ได้ได้หมดเลยค่ะอันนี้แนะนำเนาะเป็นสกิลก่อนละกันนะสกิลเนี่ยตอนคัดแรกนะคะคัดแรกเลยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยโอนไอ10นะคะเพิ่มเด็กนะเพิ่มเด็ก10ตัว Voucher Eye นะคะเพิ่มระยะยิงอันนี้ก็ต้องอัพ10นะคะของต้องมีนะแล้วก็ Improve Concentration ตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าเด็กกับ AG ขึ้นเยอะเลยนะคะก็อัพเป็น10เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะคะ Double Strike ตัวนี้ก็จริงๆก็จะได้ใช้ตอนช่วงเวลต้นๆนะก็แนะนำอัพ9หรืออัพ10ก็ได้นะแล้วแต่เลยเพราะว่าเราจัมปิ้งจัมปิ้งเร็วใหม่ละเราไม่ค่อยได้ใช้อัพ9หรืออัพ10ก็ได้ชาวเวอร์แอโร่ชาวเวอร์เนี่ยอัพ10หรืออัพ9ก็ได้นะก็คือถ้าเบิ้ลเราอัพ9แอโร่ชาวเวอร์เราก็อัพ10ได้ถ้าเบิ้ลดับเบิ้ลเนี่ยเราอัพ10แอโร่ชาวเวอร์เราก็อัพ9นะคะทีนี้มาตัวที่สกิลตอนคัท2หรือว่าไฮคัทนะคะก็ตัวนี้มิวแนะนำเป็นบริสเบน10นะคะบริสเบน10นี่ก็คือจะทำให้เราได้ ADK เวลาเราโจมตีมอนเผาแอนิมอลนะคะเผาสัตว์แล้วก็เผาแมลงแรงขึ้นนะคะอีกครั้งถ้าใครใส่เซตนี้นะคะเซตนี้ก็จะเห็นว่าตัวธนูนี่นะคะก็คือถ้าธนูเราอ่ะตีบวก7นะคะทุกๆ1เลเวลของสกิลบริสเบนหรือสกิลนี้เนาะจะเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล 1% นะคะดังนั้นอัพ10ไปเลยค่ะเผื่อว่าเราได้ใช้นะประมาณนั้นถึงไม่ได้ใช้มิวก็แนะนำอัพ10เถอะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่มิวแนะนำนะคะคือสกิล Falcon Eye 10ค่ะตัวนี้ก็ต้องมาอัพนะคะFalcon Eye 10มันจะทำให้เราดาเมจเพิ่มขึ้น 20% นะคะถ้าอัพ10นะแล้วก็เพิ่มฮิต 30% ฮีเลทเพิ่ม10นะคะสกิลอีกอันที่ขาดไม่ได้ก็คือ Wind Walk นะคะสกิลเนี้ยพอเรากดแล้วทั้งตี้เราจะได้นะคะเราก็จะได้ด้วยก็คือทำให้เราเพิ่มการเคลื่อนที่แล้วก็การหลบหลีกของปาร์ตี้และผู้ใช้นั่นเองต่อมานะคะก็คือสกิล Ankle Snare 5นะคะตัวนี้ก็อัพ5ไปเลยค่ะตัวนี้ได้ใช้แน่นอนนะเอาไว้วางแท็บแล้วก็ให้มอนหรือให้ตัวบอสมาติดแท็บเรานะคะตัวนี้อัพ5เลยสกิลนี้ยังเป็นสกิลทางผ่านไปสกิลต่อไปในคลาส3ด้วยนะคะก็อัพไว้ด้วยนะ Ankle Snare นะคะแล้วก็มีสกิลนึงที่แนะนำให้อัพก็คือ Shock Wave Tap ให้อัพ5นะคะตัวนี้ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้แต่เป็นทางผ่านของสกิลในคลาส3หรือว่าสกิล Ranger ที่เราต้องอัพนะคะแล้วก็แนะนำให้อัพตัวนี้นะคะ
เคมอแท็บให้อัพไว้หนึ่งนะคะตัวนี้อัพไว้หนึ่งก็ได้นะก็ตัวนี้ก็เป็นสกิลทางผ่านอีกสกิลหนึ่งในคาร์ด3นั่นเองที่น้ำมิวแนะนำนะอัพไว้หนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะเหลือพอยต์นะคะก็มารีมูฟแท็บเนาะก็กรณีที่วางแท็บไปอยากลบแท็บนะคะแล้วก็พอยต์ที่เหลือเนี่ยน้องมิวให้ตามใจเลยนะอัพอะไรก็ได้อาจจะอัพเป็นพวกนกก็ได้สายนกก็ได้ค่ะสกิลที่เหลือนะอัพนกก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ที่คิดว่าจะได้ใช้นะอันที่ได้ใช้จริงๆน้องมิวก็บอกไปหมดละโอเคทีนี้มาพูดถึงสกิลคลาส3นะคะปึ๊บพอเราเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์เวล99เริ่มเป็น100นะคะสกิลแรกที่ต้องมาเริ่มอัพเลยคือตัวนี้นะคะ Arrow Storm เนาะ10นะคะตัวนี้ก็อัพไปเลย10นี่นะคะจะเห็นว่า Arrow Storm เนี่ยมันจะต้องผ่านตัวสกิล Aimbow ก่อนนะคะแล้วสกิล Aimbow เนี่ยจะต้องผ่านตัวสกิล Ankle Snare 5นะตัวนี้นะดังนั้นเลยต้องอัพสกิล Ankle Snare 5นั่นเองต่อจาก Arrow Storm 10อัพอะไรต่อแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Camouflage 5นะคะตัวนี้แนะนำเลยเพราะเป็นสกิลที่ทำให้เราพรางตัวนะเหมือนตัวเราจะจางๆไปนะคะประมาณนี้นะตุ๊บๆประมาณนี้นะมันจะทำให้มอนมองไม่เห็นเรานะคะอีกครั้งสกิลเนี่ยมันทำให้พอเราเนี่ยหายตัวอยู่นะคะพอเรากด Arrow Storm มันจะแรงขึ้นนะคะดาเมจอยู่ที่46,000 นะคะมิวใส่เซตนี้เนาะแต่ถ้ามิวคาโมเฟตปุ๊บนี่เห็นไหมดาเมจมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยอัพอะไรต่อจากคาโมใช่ไหมมิวแนะนำว่าเริ่มแรกอ่ะเราจะเล่นเป็นแอโรสตอมก่อนใช่ไหมคะมิวก็แนะนำให้มาอัพตัวนี้เลยก็ได้เป็นโนลิมิตนะคะโนลิมิต5นะเอาไว้แบบปิดดาเมจมอนได้ไวขึ้นนะคะประมาณนี้นะก็เป็นโน้ตมิดท่าไปเลยตัวนี้สกิลมันจะอยู่ประมาณ1นาทีนะคะก็คือยิ่งอัพเยอะก็คือได้ดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองประมาณนั้นนะก็หรือว่าใครยังไม่อยากอัพโน้ตมิดก็จะไปอัพทางสายหมาก่อนก็ได้นะคะอัพเป็นขี่หมาก่อนก็ได้แล้วก็ไปอัพบุกสไตล์5ก่อนก็ได้มันก็เลือกได้เนาะคือเราจะต้องใช้10 point ในการอัพเฟียร์บีท5แล้วก็นูนิมิท5เราถ้าไม่ถูกใจนะก็อาจจะเปลี่ยนมาอัพตัวนี้ก่อนก็ได้อัพบุกมาสเตอรี่เอาไว้เรียกหมานะคะ1อัพขี่หมา3นะคะแล้วก็อัพบุกสไตล์5นะคะก็จะเหลือ1 point นะประมาณนี้คือถ้าใครคิดว่าจะใช้ยิงธรรมดาแล้วอยากให้หมาออกหรือว่าอยากจะขี่หมานะคะก็ไปทางนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะมาทางนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่ค่ะมันเป็นทางเลือกเลยสำหรับใครที่มาอัพหมาก่อนหรือว่าอัพโนลิมิตเสร็จแล้วมาอัพหมานะคะก็คืออัพบุ๊กมาสเตอรี่นะคะ1แล้วก็มาขี่หมา3นะก็ทำให้ขี่หมาไวดีค่ะปึ๊บอัพ3แล้วนะแล้วก็อัพตัวต่อไปคืออัพบุ๊กสไตล์นะคะตัวนี้เป็นสกิลที่ทำให้หมาโจมตีนั่นเองถ้าไม่อัพเนี่ยเวลาเรายิงอ่ะหมาจะไม่ยอมกัดนะคะนี่เวลาเรายิงหมาก็จะกัดนะคะช่วยกัดถ้าเราไม่อัพหมาไม่กัดให้นะหมาจะไม่กัดออโต้นะคะทีนี้พอเราอัพบุ๊กสไตล์เต็ม5ปุ๊บเราค่อยมาไล่อัพบุ๊กทีสค่ะมาบุ๊กทีสให้บุ๊กทีสเต็ม10นะคะยิ่งอัพเยอะหมาก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะคะพอเราอัพบุ๊กสไตล์บุ๊กทีสเต็มแล้วก็มาไล่อัพตัวอิเล็กทริกกับแท็บอินเสิร์ตก็ได้ค่ะอิเล็กทริกเนี่ยก็จะเป็นแท็บที่เอาไว้ช็อตเป้าหมายนั่นเองนะนะคะเอาไว้ช็อตเป้าหมายรอบๆคือจะวางได้3ชิ้นแล้วก็คือใน1ชิ้นเนี่ยก็จะช็อตเป้าหมายรอบๆแท็บนั้นได้5x5นั่นเองก็ตัวนี้อัพ1ก็ได้อัพ3ก็ได้อัพ5ก็ได้ก็ผลมันก็จะต่างกันตามเลเวลเนาะตัวนี้ก็คือจะต้องอัพช็อคเวฟแท็บ5นะคะก็คือสกิลนี้ที่น้องมิวบอกที่ต้องอัพ5นะคะต่อไปอีกสกิลที่น้องมิวแนะนำนะก็คือแท็บรีเสิร์ชนะคะตัวนี้อัพไว้1ก็ได้ค่ะ
ตัวนี้คือต้องมีเคมอแท็บ1แล้วก็รีมูฟแท็บ1นั่นเองก็คือนี่ต้องมีเคมอแท็บตัวนี้นะ1นะแล้วก็รีมูฟแท็บ1วันนี้ก็เลยแนะนำให้อัพตัวเคมอแล้วก็รีมูฟแท็บไว้1นะคะเผื่อว่าใครจะมาแท็บรีเสิร์ชแท็บรีเสิร์ชดียังไงแท็บรีเสิร์ชดีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มเลข1จะเพิ่มอินนะคะเพิ่มอินให้เราบวก1แล้วก็เพิ่ม max sp ขึ้น220นะคะก็ถือว่าไม่น้อยนะเพิ่มเยอะอยู่นะถือว่าอัพไว้1ก็ไม่เสียหายนะพอยต์จะเหลืออยู่ใช่ไหมคะจะเหลือพอยต์ประมาณถ้าเราอัพ electric shock แค่1นะพอยต์เราจะเหลือประมาณ7นะคะ7พอยต์7พอยต์นี่อัพอะไรดีอาจจะไปเพิ่มเมเรนเจอร์ก็ได้ค่ะเมเรนเจอร์คือจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นต่อเผ่าสัตว์พืชและปลานะคะอันนี้เผื่อใครอยากได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแบบเฉพาะทางนะก็ไปเพิ่มได้นะคะหรือว่าจะบัฟตัวนี้ก็ได้นะคะเพิ่มอินขึ้นบวก1ทีละเลเวลนะคะหรือว่าเพิ่มแม็กเอสพีขึ้นอีก20แต่ละเลเวลนะคะหรือว่าจะมาอัพตัวนี้ก็ได้นะคะบุ๊กไบต์นะตัวนี้เผื่อในอนาคตได้ใช้นะจะอัพบุ๊กไบต์เต็ม5เลยก็ได้แต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีธนูใหญ่นะคะธนูใหญ่ก็คือยิงจับบอสได้เลยนะแต่ในอนาคตอีกนานแค่ไหนเนาะอันนี้คือไม่รู้ว่าธนูใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้แท็บตัวนี้วางหรือว่าเปลี่ยนมาใช้บุ๊กไบต์แทนนั่นเองก็ใช้บุ๊กไบต์แทนกดใช้ไม่ได้ออกออโต้นะคะกดใช้กดแล้วก็ไปเลือกเป้าหมายนะคะหมาแล้วจะไปกัดเป้าหมายนะคะแล้วก็ทำให้เป้าหมายหยุดประมาณนี้นะแล้วแต่เลเวลนะหยุด1วิ2วิ3วิ4วิ5วิก็ว่าไปนะก็เลือกดูค่ะว่าจะบุกไป5หรือว่าจะฟูลโทส5ก็ได้แล้วอีก2พอยต์ก็เลือกอัพตามแต่ที่ชอบใจเลยประมาณนี้นะคะของสายเอลโลสตอมกับสายหมาประมาณนี้เนาะไอที่เหลือจะเป็นพวกสายระเบิดนะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้นั่นเองฟูลโทสอะพูดถึงฟูลโทสหน่อยดียังไงฟูลโทสเทอร์นะคะสกิลเนี่ยก็คือข้อดีก็คือเมื่อกดใช้งานเนี่ยจะเพิ่มเลือดเต็มเลยนะคะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะคะออสเตตัสหรือออสแตตบวก 20% นะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ30วิสกิลนี้ดียังไงเอาไว้กดพร้อมโนลิมิตเวลาจะปิดบอสนะคะเวลาทำดาเมจปิดบอสประมาณนี้แต่สกิลเนี่ยจะดีเลย์นานนะคะคือกดใช้ครั้งหนึ่งก็คือรอนานกว่าจะได้กดใช้อีกรอบนะยาวเลยเนาะก็อย่างออสเตตัสอย่างสเตตัสอะน้องมิวก็แนะนำอย่างที่น้องมิวบอกนะว่ามันมีอยู่3ตัวเลือกเนาะถ้าไปในทางอัพลัก77นี่ก็คือสำหรับใครที่กรณีอยากใส่ตัวอัคเองนะคะการอัคเองนี่คือจะได้รีเอสพีกับรีเลือดไว้ขึ้นแต่ถ้าอัพไปในเชิงเอจิก็คือจะพร้อมใช้เลยเนาะ HD 193เลยนะคะแล้วคือมันก็โอเคอะมันก็โอเคนะคะก็คือพร้อมใช้งานเลยประมาณนี้แต่ถ้าใครแบบอยากอัพอินเยอะๆนะคะไล่ไวก็เน้นไปทางอินก็ได้นะคะอันนี้เพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมมันจะเน้นไปในทางเก็บเรลเนาะก็คือภายใน1เดือนแล้วก็อยากจะเรล175นะคะเราก็เลยจะเน้นเป็นแอโรสตอมข้อดีของการอัพเซตัสวันนี้คือ1ได้แอโรสตอมแรงนะคะได้ไล่ไวด้วยนะได้เด็กกับอินเนาะไล่ไวด้วยได้แม็กเอสพีด้วยแล้วเรายังได้เอสพีสามารถทำเอสพี193ได้ไม่ยากนะคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ส่วนค่ารักเนี่ยมันเป็นในกรณีที่เราจะเอาไว้ยิงมอนเดียวๆตัวตัวเนี่ยมิวคิดว่าใช้แอโร่จะเป็นการเก็บมอนหรือว่าเวลไวกว่าการยิงทีละตัวนะคะประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงวันนี้ก็ขอคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากนะเกี่ยวกับเรนเจอร์ก็ถ้าจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าของสมใสของแต่ละชนิดของแต่ละสายเนี่ยเดี๋ยวมิวทำอีกทีเนาะอันนี้ก็ขอทำคลิปสำหรับแนะนำของสมใสสำหรับคนที่จะปั้นเริ่มปั้นเรนเจอร์นะคะหรือว่าเริ่มทำกิจกรรมที่จะมีในวันที่27นี้นะยังไงก็ฝ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้ำมิวด้วยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้น้ำมิวลาไปก่อนอย่าลืมอุดหนุนเจ๊ก้อยนะคะเพราะการอุดหนุนเจ๊ก้อยเท่ากับช่วยสนับสนุนช่องน้ำมิวทำอะไรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ